รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในคืนนี้ครับเราตรวจเจออะไรบ้างในสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยครับเบื้องต้นเลยคือตอนนี้เราเจอผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วก็มีเส้นทางการเงินที่เราคิดว่าเดี๋ยวทางปปส.เนี่ยจะขยายผลนะครับไปถึงเส้นทางการเงินเนี่ยไปได้ว่าไปถึงเอเย่นเพราะวันนี้จริงๆอ่ะเราก็เห็นหมายเลขทะเบียนรถละนะครับที่นำยามาส่งให้กับทางพนักงานของร้านนะครับมันจะมีข้อมูลตรงไหนที่จะสามารถที่จะเอาผิดในส่วนของร้านแรกที่มีการนำเด็ก PR เชียร์แขกเข้ามาที่จุดตรงนี้ เพราะว่าการจับกลุ่มเมื่อถือว่ามาจับตรงนี้และจะเราจะนำไปสู่การเอาผิดร้านนั้นได้อย่างไรเดี๋ยวในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวทางพื้นที่ที่ทางท่านประหลัดจังหวัดกับทางการอำเภอท่านอยู่นะครับเดี๋ยวท่านจะได้พูดในส่วนนี้ต่อไปซึ่งแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งของทางปปส.เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของมาตรการนะครับกฎหมายมาตรการเกี่ยวกับการปราบปรามผู้กระทำผิดที่มาจากสมุทรถ้าดูจากในลักษณะของพื้นที่แล้วมันก็เป็นอาคารที่พักส่วนหนึ่งก็เป็นสถานที่เปิดให้บริการแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสถานที่พักที่คนมาพักอาศัยต้องถามว่าเขาเปิดมานานหรือยังครับ นานแล้วนะครับจากข้อมูลของเรานี่คือเปิดมานานแล้วนะครับมีการให้บริการแล้วก็ตัวห้องเนี่ยจะเห็นได้ว่าห้องก็มีเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นของคาราโอเกะนี่ก็จะค่อนข้างเก่าแล้วแต่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนในพื้นที่ถึงไม่ทราบโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทำไมถึงไม่ทราบครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือผ่านไปผ่านมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่รู้เลยว่าด้านบนจะมีห้องคาราโอเกะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเวลาเปิดของเขาเนี่ยนะครับเจ้าที่จะไปเข้มงวดอยู่ตรงถนนทั้งหลายแล้วก็ตัวสถานบริการที่เห็นเลยนะครับว่าเป็นรูปแบบสถานบริการมีไฟมีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็จะรู้เลยว่าที่นี่เป็นพอเห็นปิดแล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะมีในนี้อีกนะฮะเพราะจากที่เราเห็นนี่คือไฟเราก็ยังเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับถ้าเราไม่ไปเปิดไฟมันก็จะไม่สว่างถ้าตั้งข้อสังเกตง่ายๆครับว่าเสียงที่มี เสียงเพลงของคาราโอเกะมันย่อมที่จะต้องมีเสียงเล็ดลอดออกมาจะเป็นไปได้ครับว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีการรู้เห็นของเจ้าหน้าที่ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าจากการข่าวของเราก็คือว่าหุ้นส่วนเนี่ยมีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันนะครับอันนี้จากการข่าวนะ